ชมค่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องตามรักคืนใจโดยในวันนี้จะเป็นการถ่ายทำฉากไฟไหม้ครัวอันเนื่องมาจากมิวนิษฐาผู้เป็นนางเอกโยนตะแกรงปิ้งไก่ไปโดนขวดน้ำมันซึ่งก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคือโยนแต่แกให้โดนขวดนะจะต้องไปโดนขวดล้มแอะโยนไปโดนขวดน่ะไม่ยากให้ขวดล้มน่ะก็ไม่ยากแต่ไฟเนี่ยสิมันติดยากติดเย็นสลือกเกินคุณผู้ชมค่ะเมื่อทีมงานได้พิจารณาแล้วว่าถ้ายังคืนปล่อยให้มิวโยนต่อไปอาจจะต้องโยนกันทั้งวันทั้งคืนนะคะกว่าไฟจะติดทีมงานจึงอาสาเป็นคนโยนเอง3 2แล้วซึ่งก็เป็นการอาสาที่เปล่าประโยชน์เพราะทีมงานก็ไม่สามารถทำให้ไฟติดได้เลยและแล้วเจ้าชายแอะอาจจะไม่ค่อยพอใจเอาว่าเจ้าหญิงขี่ม้าขาวก็เป็นผู้เข้ามาแก้ปัญหาสามสองว้าวคุณพระช่วยครั้งเดียวเท่านั้นไฟลุกโชติช่วงชัชวาลกันเลยทีเดียวว้ายนี่มันผู้กำกับไฟแรงชัดๆเลยนะคะป้าคุณผู้ชมคะหลังจากถ่ายฉากต้นเหตุของไฟไหม้ไปได้แล้วต่อมาก็ถึงฉากที่ไฟกำลังลุกไหม้ของจริงก่อนถ่ายทำมิวนิษฐาได้กระซิบถามอะไรบางอย่างกับทีมงานแล้วเรามีนี่ดับเพลิงมั้ยคะมาอันเดียวครับแกติดตาครับแกพี่ก็ต้องมันเสียวตัวมันไหมแอะมิวค่ะจะว่าอย่าพูดเป็นลางจะดีกว่าไหมคะมิวคุณผู้ชมคะแม้ไฟที่เห็นนั้นมันจะดูโชติช่วงชัชวาลซะจนน่ากลัวแต่คุณผู้ชมไม่ต้องกลัวนะคะเพราะทางทีมงานได้จัดเตรียมอุปกรณ์ฉีดน้ำไว้เรียบร้อยแล้วแอะซึ่งก็ดูเป็นอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมากเอาเป็นว่าแล้วแต่บุญกรรมที่เคยทำมาก็แล้วกันนะคะถูกคนมันมีท่อแก๊สมันปิดดับได้คุณผู้ชมคะเมื่อเห็นในระบบรักษาความปลอดภัยทั้งหมดทั้งมวลที่มีมิวนิษฐาจึงเข้าฉากนี้ด้วยความมั่นใจครับไม่ต้องเข้ายังไม่ต้องเข้าไหนน้ำในน้ำนี่ก่อนน้ำในน้ำอะไรแค่มันมีน้ำมันอยู่เสาเขาล้างเสาเขาเออดูมั่นใจมากเลยนะคะมิวพี่เองดูเสียวเลยไม่กว่าที่คาดวิทคาดคิดไว้โอ้ยก็ถ้าจะไหม้กันจริงจังขนาดนี้แล้วก็เป็นเจ้เจ้ก็หนีค่ะมิวร้อนมันร้อนเป็นไฟใจฉันมันลุกเป็นไฟยิ่งเงี้ยมันเกินไปไหมก็ไหนว่ารักว่ารักทำยิ่งเงี้ยทำได้ยังไงเบื้องหลังยังมีต่อวันพรุ่งนี้ติดตามชมนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุก SMS นะคะที่ทักทายทีมงานดาราบางระจันนะคะยังไงคืนนี้ห้ามพลาดชมเลยทีเดียวนะคะ 20:15 ตอนจบแล้วนะคะค่ะไปที่เก็บตกกันนะคะเตรียมปวดหัวกับการคิดคำนวณคำถามปวดตับกับคุณนีน่ากุลนัดดาค่ะเสร็จแล้วกลับไปที่คุณไก่คุณหมวยคุณเอิ้นนะคะค่ะตัวข่าวบันเทิงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ